ร่วมอนุโมทนาบุญบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้สาวบุ๋มปนัดดานั้นเลี้ยงขนมแจกของแด่น้องๆสถาบันราชานุกูลเนื่องในโอกาสใกล้วันเด็กและวันเกิดอายุครบรอบ44ปีโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าเนื่องในโอกาสใกล้วันเด็กและวันเกิด10มากของบุ๋มในนามองค์กรทำดีเลยขอเลี้ยงขนมแจกของเล่นและแอลกอฮอล์เจลให้น้องๆสถาบันราชานุกูลเพื่อให้น้องๆได้มารอยยิ้มกันนะคะและล่าสุดต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเลี้ยงทำบุญวันเกิดข้าถวายอาหารเพลสังฆทานตลปัดและดอกไม้รวมทั้งปัจจัยอื่นๆขอโทษแฟนคลับจากทั่วประเทศไทยทุกคนที่ยกเลิกให้มาร่วมงานนะคะเป็นห่วงเรื่องโควิดและการเดินทางเลยขอส่งพรที่ได้รับในวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังทุกประการนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรด้วยค่ะบูม2021ร่วมอนุโมทนาบุญบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปี ชื่นชมณเดชน์คูกิมิยะรับอุปการะเด็กสองคนส่งเสียให้เรียนหนังสือมากว่า8ปีเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆสำหรับหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะที่ล่าสุดแม่แก้วสุดารัตน์คุณแม่ของนักแสดงหนุ่มได้ออกมาเผยว่าหนุ่มณเดชน์ได้อุปการะเด็กสองคนที่อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีส่งเสียเรียนหนังสือตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1จนปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งเป็นเวลากว่า8ปีแล้วโดยแม่แก้วได้มีการโพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าวันนี้แม่แก้วกับป้าเป็นตัวแทนพี่ณเดชน์มาหาน้องทั้งสองที่ส่งเรียนหนังสือมาตั้งแต่ป.1ซึ่งตอนนี้อยู่ 0.2 แล้วเรียนดีทั้งคู่ก็รู้สึกปิติใจชื่นใจจริงจริงจริงก็ขอให้น้องๆทั้งสองคนจงสู้ต่อไปให้เรียนสำเร็จตามเป้าหมายสูงสุดของเราที่เราสามารถพึ่งพาตนเองได้และแบ่งปันคนอื่นได้และวันนี้นั่นหนูจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะขอให้ความฝันของหนูทั้งสองคนเป็นจริงสมปรารถนาทุกประการนะคะเด็กดีชีวิตต้องสู้เพราะศัตรูอยู่ในตัวเราเสมอโปรดเอาชนะตัวเราเองด้วยการตั้งใจคิดดีทำดีพูดดีขยันดีให้หนูเติมเอาแต่สิ่งที่ดีๆนะคะรักและห่วงใยเสมอนอกจากนี้แม่แก้วยังได้โพสต์อีกหนึ่งข้อความว่าแม่เป็นตัวแทนพี่ณเดชน์มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านบุงหมากลานนอกจากนี้ยังมีพี่เซงและพวงมาลัยเงินจากแม่ต่ายตอนที่ลูกณเดชน์รับปริญญาก็ได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาเพิ่มมาอีกเป็นบุญต่อบุญเพื่อประโยชน์แก่น้องๆต่อไปขออนุโมทนาสาธุกับลูกกนเดชพี่เซงและคณะพวงมาลัยเงินแม่ไต่บะจ่างแฟมิลี่ด้วยนะคะหลังจากที่เรื่องราวนี้มีการเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากต่างชื่นชมนักแสดงหนุ่มว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือน้องๆให้มีการศึกษาและอวยพรขอให้หนุ่มณเดชน์มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตมิวนิษฐาประกาศกลางไอจีอยากแต่งงานอีกครั้งในวันครบรอบแต่งงานสามีไฮโซเซน1ปีเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับสาวมิวนิษฐาจิรยั่งยืนกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านไฮโซเซนธราพุทธคู่หาเปรมกิจที่ฉลองงานวิวาห์ณดิแอทินี่โฮเทลแบงคอกและต้องบอกว่าเป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่อลังการมากสุด
เพราะเป็นการรวมตัวของคนดังในแวดวงธุรกิจและคนดังจากวงการบันเทิงมารวมไว้ในที่เดียวกันมากที่สุดอีกด้วยอาทิเบลล่าราณีหมากคิมณเดชน์ยาย่าเจมาแต้วณัฐพรเต้ยจรินพรอเล็กธีรเดชแมทธีรณีโอปอปานิสราซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งและล่าสุดสาวมิวนิษฐานั้นก็ได้โพสต์อยากแต่งงานอีกครั้งในวันครบรอบแต่งงานไฮโซเซน1ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้ว10มกราคม2020โทร10มกราคม2021เวลาผ่านไปเร็วมากก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 ข้าคิดถึงสนุกจนอยากแต่งอีกแต่ขอแต่งกับคนเดิมนะเซนขีดล่างทีเคมิวเซนขอบคุณพี่นุกนุกเคนารากรสำหรับคลิปคนารากรโฟโตกราฟีต้นชวนแมทเป็นแขกรับเชิญในรายการเล่าถึงแก๊งเฟอร์บี้ที่มีแต้วซีนี้หลายคนแอบจับสังเกตเลยต้นอาจทำรายการของตัวเองบน YouTube ประเดิมตอนแรกด้วยการชวนแมทธีรณีมาทำกิจกรรมและพูดคุยถึงแก๊งเฟอร์บี้ที่มีแต้วอดีตคนรักร่วมแก๊งอยู่ด้วยหลายคนแอบจับสังเกตยกใหญ่โสดหล่อน่ารักกำลังเป็นที่กรี๊ดกราดในหมู่สาวๆ สำหรับต้นอาจอดีตหนุ่มคนรักของนางเอกแต้วณัฐพรซึ่งล่าสุดได้จับมือกับเพื่อนสนิทไกพิชพงษ์ทำรายการเป็นของตัวเองบน YouTube โดยใช้ชื่อว่าโทไนท์และประเดิมตอนแรกด้วยการเชิญเพื่อนสนิทอย่างแมทธีรณีมาทำกิจกรรมปีนหน้าผาจำลองและในรายการเรายังได้เห็นสงกรานต์เตชนรงค์หวานใจมาเข้าเฟรมอีกด้วยเรียกว่าเป็นตอนที่พาฟินจริงๆนอกจากนี้ต้นไอและแมทยังได้เผยถึงความสนิทกันอีกว่ารู้จักและเที่ยวด้วยกันมาตั้งนานแล้วโดยแมทบอกว่ารู้จักกับไอมานานมากๆแล้วตามมาด้วยรู้จักกับต้นเพราะทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมิตรภาพของทั้งคู่เริ่มต้นก่อนจะมีแก๊งเฟอร์บี้แก๊งนางเอกที่มีแต้วมิวมินเต้ยและระหว่างที่มีการพูดคุยกันนั้นมีการพูดถึงแก๊งเฟอร์บี้อีกด้วยโดยแมทได้นำตุ๊กตาเฟอร์บี้มาฝากต้นและไอพร้อมกับบอกว่าตัวนี้แต้วฝากให้ต้นถือไว้เป็นที่ระลึกและตัวของมิวฝากให้ไอถือหลายคนเห็นช็อตนี้แล้วต่างจับสังเกตอาการต้นทันทีว่าจะมีอาการเหวอหรือเลิกลากหรือเปล่าซึ่งจากการดูก็ไม่มีอะไรมากแค่ไม่ปล่อยตุ๊กตาตัวดังกล่าวเลยเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังมีภาพหวานหวานน่ารักรักของสงกรานต์กับแมทให้เห็นอีกด้วยเรียกว่าเป็นตอนแรกที่เกรียวกราวมากๆจ้าไปดูแบบเต็มๆได้เลยนะจะโทไหนมาเต็มยาย่าดินเนอร์สุดโรแมนติกกับณเดชน์กับชุดเซ็กซี่สะดุดสายตามากยาย่าดินเนอร์หวานสุดโรแมนติกกับหวานใจคนพิเศษณเดชน์มากับชุดเซ็กซี่สะดุดสายตาเดรสสีดำเกาะอกอวดหุ่นเป๊ะเอวบางหลายคนพากันซวยยกใหญ่เลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักและพิเศษมากๆแน่นอนเมื่อยาย่าอุรัสยากับแฟนหนุ่มสุดหล่อณเดชน์คูกิมิยะเกี่ยวก้อยกันไปดินเนอร์ริมน้ำสุดโรแมนติกในค่ำคืนวานที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลายคนฮือฮาหนักมากพร้อมๆกับคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่เพราะยาย่าเซ็กซี่จัดเต็มมากๆกับชุดเดรสเกาะอกสีดำแหวกเว้าโชว์หน้าท้องอันนวลเนียนชุดนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนอกจากจะแอบวิวเบาๆแล้วยังโชว์หุ่นสุดไปอีกด้วยแม้จะไม่มีภาพคู่ออกมาให้เห็นแต่ก็เดากันไม่ยากกว่ามาด้วยกันเพราะยาย่าติดเครดิตไว้บนภาพนั่นเองและหลายคนแอบถามว่าณเดชน์เห็นความสวยแล้วใจละลายไปเลยไหมคะส
ลุกเกริกพลโพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเพิ่งแต่งงานกันมาหมาดๆเมื่อต้นปีสำหรับหนุ่มฟลุกเกริกพลกับสาวลีนาตาลีณัฐินีจิรวนนท์บุตรของด็อกเตอร์ประทีปจิรวนนท์หรือทายาทซีพีที่เรารู้จักกันดีซึ่งเธอก็คือหลานสาวของเจ้าสัวธนินทร์เป็นสาวสวยทายาทหมื่นล้านของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้และเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มฟลุ๊กเกริกพลประกาศข่าวดีภรรยาสาวลีนาตาลีดีกรีทายาทหมื่นล้านตั้งท้องลูกคนแรกแล้วโดยฟลุ๊กได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความบนอินสตาแกรมว่า is coming ในขณะที่สาวลีนาตาลีภรรยาฟลุ๊กเกริกพลโพสต์แล้วครั้งแรกหลังตั้งท้องเป็นคุณแม่ป้ายแดงหมาดๆโดยสาวลีได้โพสต์ระบุข้อความว่า happiness is on the way หนูน้อยมาแล้วค่ะและล่าสุดฟลุ๊กเกริกพลนั้นก็ได้โพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยหนุ่มฟลุ๊กนั้นได้ระบุข้อความว่า11 birthday spend together andCounting Happy Anniversary กันยายน 12/2021 ฟลุ๊กลี่